โอเคทดสอบบันทึกกีตาร์ลายหนึ่งหนึ่งลายกีตาร์แล้วก็ไมโครโฟน3ตัวไมค์3ตัวจะอยู่ในชแนลเดียวกันเลยก็คือ 5-6 เป็นสเตอริโอรวมไมค์1ไมค์2ไมค์3อยู่ในแทร็กเดียวกันไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็จะเสียงชัดตลอดเข้าอินเทอร์เฟซเอฟเฟกต์ดักไว้ที่อินพุตเลยแล้วก็ทำการอัดบันทึกในโปรแกรมด้วยเช็คสัญญาณก็ไม่ให้พีคตอนนี้เรากำลังใช้มุมภาพแบบให้เห็นไมโครโฟนเป็นฉากหน้าเดี๋ยวจะลองอีกแบบด้วยการปรับหมุนไมค์ลงมาว่าจะดูสวยกว่าหรือเปล่าทีแรกทีเดิมเราตั้งแบบนี้เฮ้ยอย่างนี้ดีวะเออดีอยู่แล้วอะแบบเมื่อกี้มันอื่นอัดเกินไปเออแบบนี้แหละเมื่อกี้อื่นอัดเกินไปโอเคเอาอันนี้แหละเวลาพูดคุยก็มองกล้องไว้มองเลนไว้มองกล้องมองเลนก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไมโครโฟนที่อยู่รอบๆก็จะรับเสียงได้อย่างชัดเจนถ้ากลัวพีกลัวแต่ก็ลดเลเวลลงหน่อยตอนนี้เป็นกีตาร์ที่ปลั๊กอินเข้าขนาดไอ้วอลลุ่มของ GX โทนพอร์ตเราจะไม่ใช้เราจะปิดไว้วอลลุ่มที่ใช้เราจะมีไมค์1ไมค์2แล้วก็ไมค์ไอ้ตัวทัสคัมเรคคอร์เดอร์กีตาร์ก็ต่อตรงมีปลั๊กอินดักไว้เป็นเสียงเข้าโปรแกรมเลยอย่างที่ว่าแล้วก็ยิงเสียงจากอินเทอร์เฟซมาเข้ากล้องเลเวลหูฟังอยู่ที่ประมาณ9โมงเศษนิดๆแล้วก็มาชดเชยที่กล้องไม่ให้พีคซึ่งเกือบจะเป็นค่าต่ำสุดเดี๋ยวคงต้องหาโซลูชันพวกเฮดโฟนแอมมาช่วยแล้วล่ะแยกชแนลให้มันเด็ดขาดไปเลยเพื่อเพิ่มกล้องด้วยไม่งั้นมันจะลำบากเกินไปในการมอนิเตอร์เสียงเออมองกล้องก็จะได้ภาพแบบนี้เมื่อมองไปที่มอนิเตอร์ก็จะได้ภาพแบบนี้เมื่อมองกีตาร์ลีดมันมันเห็นไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับผมเอ๊ะทำไมเสียงมันแตกในหูฟังวะแตกที่ไหนไม่แตกไมโครโฟนโคตรเบาเลยเออมีกีตาร์ที่พีคแต่ไม่ถือเพราะว่าดิสคอร์ชันไงปล่อยผ่านได้นิดหน่อยดิสคอร์ชันไมโครโฟนโคตรเบาเลยถ้าจะใช้เอาชัดต้องพูดใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่มันแตกเออในเฮดโฟนมันแตกว่ะหรือว่าเดี๋ยวลองไมค์ทีละตัวดีกว่าเอา SE ก่อนอันนี้ไมค์ SE ตัวเดียวสวัสดีครับมอจิโตะจ้ะสวัสดีครับผมมอจิโตะจ้ะสวัสดีครับผมมอจิโตะจากมอจิโตะ Channel นะครับก็มาพบกันเช่นเคยวันนี้กับสาระบันเทิงดีๆที่นำมาฝากโอเคผ่านต่อไปไมค์2ซึ่งมันอยู่ด้านหลัง Samsung เราจะนั่งหันหลังพูดที่ไมโครโฟนก็กระไรอยู่ถ้าหันหน้าไปล่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็หันมาทำโปรแกรม
หันหน้ามาทางแซมซุงโอเคพอเพื่อดูจออ่ะอ่ะสมมุติว่าหันมาดูจอหันมาใช้จอกีตาร์ไม่มีปัญหาเพราะมันต่อตรงก็ป้าประดับประดับประดับปั๊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 บเอาเปลี่ยนเป็นทัสคัมบ้างทัสคัมนั่นละทัสคัมละโอเคตอนนี้ใช้ทัสคัมตัวเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมครับพบกับผมมอสมอจิโตะจากมอจิโตะ Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีสาระบันเทิงดีๆมาฝากอีกเช่นเคยโอเคอันนี้ทัสคัมตัวเดียวเอาเปิด3ไมค์เลย1 2 3เปิด3ไมค์รู้3ไมค์เป็นตัวทำให้เสียงแตกวะเอออ่ะ SE ตัวเดียวเอาใหม่สวัสดีครับผมมอสมอจิโตะ Channel นะครับสวัสดีครับมอสมอจิโตะ Channel นะครับ SESE ปิดสวัสดีครับมอสจากมอจิโตะ Channel นะครับสวัสดีครับมอสมอจิโตะ Channel สวัสดีครับมอสมอจิโตะ Channel Samsung สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอสจากมอจิโตะ Channel สวัสดีครับมอสมอจิโตะ Channel ทัสคัมรับเสียงด้านข้างถ้ามันดีเดี๋ยวจะเอาไว้ด้านหน้าแทน SE อาจจะยกไว้ไม่ใช่ยกหลบอาจจะตั้งไว้แต่ไม่ได้ใช้ไว้เป็นพร็อพฉากหน้าก็โอเคจะได้ดูดีโอเคก็ถ้าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางลงตัวตอนนี้ทัสคัมอย่างเดียวทัสคัมอย่างเดียวสู้กีตาร์ไหวไหมน้อไหวเปล่าเสียงสู้ไหวป่ะพูดใกล้ๆพูดใกล้ๆถ้าไม่ไหวจะได้เป็นไมค์ติดเสื้อแทนหรือไม่ก็หาวิธีอื่นฮัลโหลหรือต้องแยกแทร็กวะไม้แม่งมีทั้ง3ตัวกีตาร์เข้าอินเทอร์เฟซ1ไม้1เข้าอินเทอร์เฟซ1แล้วก็ไม้2เข้ามิกเซอร์ทัสคัมไม้3เข้ามิกเซอร์กินชแนลเดียวกันไปซึ่งอย่าลืมว่าเราสามารถแผนแยกได้ว่าให้ไมค์ไอตัวไมค์2กับอินเทอร์เฟซไมค์2กับทัสคัมเนี่ยเป็น L กับ R ได้แผนแยกได้เพราะว่ามิกเซอร์นี่มันเข้า5 6มันเข้าสตีริโอเราสามารถแยกชแนลเป็นโมโนได้นี่ว่าจะมารวมกันทำไมวู้เห็นป่ะทำไมทำกันนึกไม่ออกมันต้องทำจริงตอนเขียนแผนผังบางทีก็นึกไม่ออกเว้ยซึ่งเนี่ยอย่างตอนเนี้ยใช้ทัสคัมตัวเดียวเนี่ยเสียงอาจจะกีตาร์ไม่ได้ลองเปิดไมค์เพิ่มขึ้นมาซึ่งตอนนี้ยังรวมชแนลกันอยู่เสียงจะดังขึ้นแต่ noise ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยก็โอเคสรุปก็คือตอนนี้เรามี4 input 1กีตาร์แล้วไมค์3ตัว3ตัวในที่นี้หมายถึงไมค์ SE 1ตัวถ้า Samsung 1ตัวแล้วก็ทัสคัมอีก1ตัวทัสคัมจริงๆจะนับเป็น2ตัวก็ได้เพราะเป็นสตีริโอ LR สามารถแพนขาดออกจากกันเป็น2ชแนลเป็น2ตัวได้2ตัวโมโนได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ไมค์ถึง4ตัวแต่ว่า4ตัว4ชแนลมันเกินเพราะฉะนั้นกีตาร์กินไปแล้ว1ไมค์1เป็นไมค์หลักไมค์2 3ก็ควรจะเป็นไมค์รองการบันทึกหลักต่อไปนี้เพื่อความสะดวกเราอาจจะใช้ทัสคัมจับเสียงหลักๆอาจจะโยงมันในปกเสื้อด้วยก็ได้เพราะว่านั่งอยู่กับที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะดูๆแล้วการที่พูดห่างอย่างนี้มันไม่มีกำลังเพียงพอนี่ใช้ไมค์3ตัวรับนะถ้าทัสคัมตัวเดียวจะเป็นแบบนี้นี่คือทัสคัมตัวเดียวสู้กีตาร์ไม่ได้ต้องพูดใกล้ขนาดนี้ถึงจะชัดเจนโอเค
อย่าง SE ก็เหมือนกัน SE ก็ต้องพูดใกล้ๆถึงจะชัดเจนถึงจะเป็นคอนเดนเซอร์ก็เถอะส่วน Samsung ตัวหลังนี่ลืมไปก่อนได้เลยเพราะว่าเป็นไมค์ด้านหลังที่จริงจะไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายอะไรด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวฟัง Samsung นะอันนี้เสียง Samsung จากไมค์ตัวหลังนี่คือหันหลังเราให้นานหันหลังพูดทางไมโครโฟนถ้าจะเอาชัดต้องหันไปพูดอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีบ่อยเพราะฉะนั้นอาจจะโยกไมค์ทั้งหมดมาไว้ด้านหน้าหมดเลยก็เป็นไปได้หรือเอาไว้ใช้บรรยายเวลาทำคอมทำสกรีนด้านนู้นเวลาหันไปด้านนู้นแล้วค่อยหากล้องมาเพิ่มเป็นกล้องสองรับหน้าด้านนู้นก็จะได้ตอนนี้ใช้กล้องเดียวไปก่อนเพราะว่าอีกกล้องหนึ่งก็คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้กับมันกับสเตตัสมันเท่าไหร่หัวมันจะหมดแวนควรซะก่อนไอโซนี่คันมันต่อไมค์ไม่ได้ต่อซาวด์ไม่ได้ต้องมาเสียบที่หลังซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่มันก็จะยุ่งยากแล้วก็สีจะไม่ตรงจะมีความสีเพี้ยนสีเหลืองนิดหน่อยนิดนึงฉะนั้นก็ตามนี้แหละกล้องเดียวหันหน้าด้านนี้จัดไฟเน้นไฟด้านนี้ ISO สูงไม่เป็นไรตอนนี้ ISO อยู่ที่ 1,250 น่าจะสว่างกำลังดีตามมอนิเตอร์ถ้า 1,600 อาจจะสว่างเกินไปเพราะฉะนั้นก็เอาแค่นี้ก่อนตอนนี้เป็นเสียงไมค์2เปิด3ตัวเกือบลืมเนี่ยผมมีไมค์หลายตัวแล้วมันลืมเว้ยบางทีเปิดตัวนั้นลืมเปิดตัวนั้นปิดตัวนั้นลืมเปิดตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหาวิธีเด็ดๆเอาให้มันสบายใจไปเลยดีกว่าอย่างเช่นไมค์เน็บเสื้อเน็บไหนลองไหนๆก็ไหนๆแล้ววะเน็บเลยอ่ะลองดูไปไหนวะไปอยู่ไหนซะละเดี๋ยวไมค์เน็บเสื้อไมค์เน็บเสื้อมาแล้วก้านยาวไปหน่อยแต่คุณภาพโอเคอย่าไปแคร์อะไรมากมายใช้การได้ก็โอเคจิ้มคอนทัสแคมดังดื้อมาละเสียงไมค์เน็บเสื้อปิด SE ปิด Samsung โอเคไมค์เน็บเสื้อน่าจะเวิร์กกว่านะเห็นป่ะนี่เน็บไว้ด้านข้างก็ไม่ได้เกะกะอะไรเพราะเราแต่งตัวแนวนี้ก็เล่นกีตาร์พูดบันทึกเสียงเสียงชัดดีใช้ได้ถ้าแบบนี้ไมค์เน็บเสื้อก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีไหนลองซิสู้กีตาร์ไหวไหมพบกับผมมอสจากมอสจิโตะชาแนลเช่นเคยนะครับกับสิ่งดีๆสาระบันเทิงดีๆที่นำมาเสนออย่างต่อเนื่องนั่นทุยช่างเหอะต่อไปต้องเขียนสคริปต์ด้วยจะมาด้นสดออกไม่ได้แล้วมันเสียเวลาเกินไปโอเคเฮ้ยไม่เน็บเสื้อเวิร์กว่ะแก้ทุกปัญหาเลยแต่ทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าทัสคัมก็จะเสียความเป็นสตีริโอไปจะได้โมโนอย่างเดียวก็จะเป็นดูอัลโมโนสัญญาณออก2ก็จริงแต่ว่าเป็นโมโนก็ไม่เสียหายนี่เนาะเพราะว่าตราบใดที่มันยังชัดเจนอยู่ก็ถือว่าโอเค Record ในสตูดิโอ1ไว้เป็นมาสเตอร์แยกแทร็กสรุปอ่ะสรุปจริงละ Record ในสตูดิโอ1แยกแทร็ก2ถึง4แทร็ก1กีตาร์แยกไมโครโฟน1แยกไมโครโฟน2แยกไมโครโฟน3แยกทั้งหมดมี4 input ใช้ให้คุ้ม1 2ช่องหน้า3 4ช่องหลังซึ่ง3 4โปรแกรมมันจะเห็นเป็น5 6ก็ช่างมันเรานับ1 2 3 4เพื่อความง่ายสะดวกกีตาร์เข้าอินเทอร์เฟซ1ไมค์1เข้าอินเทอร์เฟซ2ไมค์2เข้ามิกเซอร์แล้วก็ทัสคัมเข้ามิกเซอร์จบเรียบร้อยโอเคครับได้ข้อสรุปสักทียืดยาวบันทึกเอาไว้ดูเองกันลืมไปแล้วสวัสดี